คนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google 1. Google Search 2. Google Map 3. Google Docและ 4. Google Translator ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google Search นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้สามารถเลือกคีย์บอร์ดนะครับได้จับตรงนี้ตรงรูปไมค์ก็สามารถค้นหาได้เสียงได้นะครับเหมาะกับการใช้ในสมาร์ทโฟนทีนี้ลองพิมพ์คำค้นไปนะครับว่าการรู้สารสนเทศหลังจากนั้นกด Enter ครับก็จะมีรายการการค้นหานะครับในแท็บแรกก็จะเป็นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกเว็บแท็บที่2ก็จะเป็นการค้นรูปนะครับที่เกี่ยวข้องถ้าสนใจรูปไหนแล้วก็สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปหน้าเว็บหรือว่าจะขยายรูปภาพนะครับแท็บต่อไปก็จะเป็นแท็บวิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศนะครับถ้าสนใจเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปก็จะมายังหน้าลิงก์ของข้อมูลนั้นๆนะครับที่เป็นวิดีโออันนี้ก็จะเป็นจาก YouTube นะครับนี้ก็จะเป็นแท็บข่าวสารนะครับก็จะเป็นข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศนะครับนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในบทย่อยต่อไปนะครับส่วนเพิ่มเติมก็จะมีหนังสือกับเที่ยวบินนะครับในที่นี้ลองคลิกเลือกหนังสือดูมันจะเป็นรายการหนังสือที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศนะครับที่ค้นหาโดย Google นะครับพอคลิกเข้ามาก็จะมีรายละเอียดซึ่งในหนังสือภาษาไทยยังมีไม่เยอะนะครับทีนี้ตัวอย่างก็จะมาดูหนังสือที่ค้นเป็นภาษาอังกฤษกันพอเราค้นชื่อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีรายละเอียดรายการค้นหาดังนี้นะครับสนใจไหนเราก็คลิกลิงก์เข้าไปอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือนะครับที่ทาง Google สแกนเข้ามาแล้วตัวไฮไลท์เหลืองๆก็จะเป็นคำค้นของเรานะครับก็คือ information กับคำว่า literacy นะครับถ้าต้องการอ่านเต็มๆก็ให้ปิดไปนะครับไฮไลท์เหลืองๆก็จะหายไปสามารถเลือกหน้าได้จากตรงนี้นะครับส่วนแท็บแว่นขยายก็สามารถซูมอินซูมเอาได้อันนี้เป็นลักษณะการเลือกอ่านนะครับเป็นแบบหน้าคู่หรือหน้าเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายหน้าให้เต็มหน้านะครับถนัดแบบไหนก็เลือกดูนะครับก็จะมีทั้งเพิ่มไฟล์ลงไปในห้องสมุดของเรานะครับแล้วก็มีเขียนบทวิจารณ์มีการตั้งค่าส
ส่วนแท็บด้านข้างก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าสามารถเลื่อนลงดูได้คราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับการใช้ Google Map นะครับก็สามารถเข้าได้ตาม URL นี้นะครับหน้าตาของ Google Map ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เราสามารถเอาเมาส์ไปวางบริเวณชื่อนะครับชื่อสถานที่ถ้ามีรูปมันก็จะขึ้นรูปขึ้นมาตรงเมนูด้านข้างนะครับก็จะมีเมนูย่อยนะครับมันจะเป็นการจราจรแบบดาวเทียมนะครับก็ปิดไปซึ่งเราสามารถคลิกเมาส์นะครับคลิกค้างไว้เพื่อลากแผนที่นะครับสามารถสกอร์เมาส์ได้นะครับเพื่อซูมหรือว่าขยายนะครับสามารถเลือกแป้นคีย์บอร์ดเป็นภาษาอื่นๆได้นะครับหรือจะซูมจากบริเวณนี้ก็ได้นะครับเป็นกดเครื่องหมายบวกนะครับข้างหมายลบก็เป็นการขยายออกตรงนี้ก็จะเป็นการกดดูรูปภาพนะครับเลือกสถานที่ได้จากรูปภาพเราลองมาสืบค้นดูนะครับลองสืบค้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนครราชสีมาพอเลือกได้แล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับแล้วก็ซูมมายังที่ที่เราต้องการด้านข้างก็จะมีรายละเอียดนะครับทั้งรูปทั้งข้อมูลสรุปนะครับแล้วก็ลิงก์ที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้เราลองคลิกที่เส้นทางว่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับจะลองเดินทางไปที่อนุสาวรีย์นะครับท้าวสุรนารีแล้วก็คลิกเลือกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นทางนะครับให้เลือก3เส้นทางลองคลิกดูนะครับพอคลิกเส้นทางมันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเส้นทางนะครับว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเดินทางยังไงนะครับทีนี้เราก็ลองเลือกในที่นี้เลือกเส้นทางที่2นะครับดูเข้าใจง่ายนะก็จะบอกรายละเอียดว่ามุ่งหน้าว่าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแบบไหนบ้างเราก็ลองคลิกไปทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับมุ่งหน้าไปนะครับไปเส้นทางหมายเลข205แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกนะครับก็จะมีรูปมาให้ดูว่าแยกนี้ที่เราต้องเลี้ยวขวาจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีถ้าเราเปิดการแท็กในสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะบอกเรานะครับว่าถึงตรงนี้เราต้องเลี้ยวตรงไหนนะครับทีนี้ถ้าเรายังนึกภาพไม่ออกเราสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันสตรีทวิวนะครับด้วยการดึงรูปคนแล้วก็ไปวางตรงถนนนะครับเราก็ลองคลิกไปเรื่อยๆว่าหน้าตาสตรีทวิวหรือว่าภาพที่ถ่ายจากของจริงนะครับเป็นประมาณนี้ลองคลิกไปดู
ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็ลองคลิกไปเรื่อยๆอันนี้ยังอยู่ในเส้นทางนะครับจะเห็นได้ว่าเราตรงมาจนถึงบริเวณปราสาทนะครับพอถึงปราสาทให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเสร็จแล้วถึงทางบังคับแยกก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อกลับรถมาอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าเรามาถึงแล้วนะครับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนี้ก็จะเป็นการใช้ Google Map นะครับอย่างคร่าวอันนี้เราจะมาดูที่ Google Doc นะครับก็ก่อนใช้นี่เราต้องมีบัญชี Google นะครับหรือว่าบัญชี Gmail ถึงจะใช้บริการ Google Doc ได้นะครับสามารถเข้าได้ที่ URL ข้างบนนะครับ docs.google.com นะครับเมื่อเปิดมามันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมุมซ้ายบนก็จะเป็นการเลือกชนิดของเอกสารนะครับเอกสารก็จะคล้ายๆ Word นะครับวิธีทำคล้าย Word เลยแต่ว่าเราสามารถใช้ได้จากออนไลน์นะครับไม่ต้องลงโปรแกรมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเหมือน Word เลยก็สามารถพิมพ์งานได้นะครับลักษณะจะเหมือนWordนะครับสามารถจัดกลางได้เลือกซูมนะครับเลือกUndoนะครับRedoแถบข้างบนนี้จะเป็นแถบเกี่ยวกับการควบคุมนะครับทั้งการเซฟไฟล์การแก้ไขนะครับการแสดงมุมมองรูปแบบต่างๆนะครับมีเลือกเป็นข้อความปกติหรือเป็นตัวหนาหรือว่าเป็นชื่อหัวข้อนะครับตรงนี้สามารถเลือกฟอนต์ได้ขนาดของตัวอักษรนะครับซึ่งเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นข้อความปกติหรือว่าเป็นหัวข้อนะครับจะเลือกไซส์เองก็ได้นะครับเลือกเป็นตัวหนาตัวเอียงได้คล้ายๆ Word นะครับก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับสามารถแทรกรูปได้แทรกลิงก์ได้นะครับทีนี้ถ้าเราพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ไฟล์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับเป็น Word ก็ได้หรือเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเซฟไว้ก็สามารถทำได้
ี้จะเป็น Google Doc เอกสารนะครับนี้เราลองมาดูที่ Google Sheet นะครับ Google Sheet ก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆ Excel นะครับข้างบนก็จะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับนี้ให้คลิกเลือกเป็นเทมเพลตเปล่าๆนะครับเอกสารเปล่าลักษณะก็จะเหมือน Excel นะครับใช้ได้เหมือนกันเลยครับเพียงแต่เราไม่ต้องลงโปรแกรมนะสามารถใช้ผ่านออนไลน์ได้โดยที่สำคัญเราต้องมีบัญชีของ Google นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อมาใช้ต่อเป็น Excel นะครับก็สามารถทำได้ต่อไปมาดูที่สไลด์นะครับส่วนสไลด์นี้ก็จะเหมือนกับ PowerPoint นะครับงานนำเสนอเป็นสไลด์ต่างๆลองคลิกเลือกเอกสารใหม่นะครับลักษณะก็จะเหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับสามารถใช้แทนกันได้ด้านขวาก็จะมีทีมให้เลือกนะครับเป็น background หลังจากนั้นเราก็สามารถคัดลอกนะครับเหมือนกับ PowerPoint นะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันสามารถเซฟไปใช้ต่อได้นะครับโดยคลิกดาวน์โหลดเป็นนะครับอันนี้จะเป็นการใช้งานคร่าวๆของ Google Docs นะครับต่อไปเรามาดูที่ Google Translator นะครับก็สามารถเข้าได้ที่ URL ตามนี้Google Translator เราก็จะใช้ในการแปลภาษานะเราก็สามารถเลือกภาษาตั้งต้นได้ว่าจะแปลจากภาษาอะไรนะครับไปเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นซึ่งด้านซ้ายเป็นภาษาที่เราต้องการแปลนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นคำแปลนะครับนี้ลองพิมพ์ดูนะครับว่าคำว่า informationด้านขวาก็จะแปลอัตโนมัติให้นะครับว่าเป็นคำว่าแปลว่าข้อมูลนะครับซึ่งด้านล่างก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากคำว่าข้อมูลแล้วคำใกล้เคียงมีอะไรบ้างทีนี้ลองพิมพ์ต่อไปนะครับเป็นinformation literacy นะครับก็จะแปลให้อัตโนมัติว่าเป็นการรู้สารสนเทศตัวนี้ก็จะสามารถกดฟังคำอ่านได้นะครับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับซึ่งช่องด้านซ้ายนะครับก็จะสามารถให้เราพิมพ์ได้ 5,000 ตัวอักษรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ก็จะสามารถพิมพ์เป็นประโยคยาวๆได้นะครับซึ่งเราสามารถ copyคำที่เราต้องการแปลนะครับแล้วก็มาวางได้นี่จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของ Google Translator นะครับคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย Google กันแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ